โยสวัสดีครับชาวนารูโตะทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยเดวิดคังโคกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยก็โมเดลฟิกเกอร์นั่นเองฮะก็เป็นงานอิจิบังฮูจินะไม่ใช่ WCF นั่นเองก็จะเป็นงานนารูโตะเนาะไองาน WCF นี่มันมีหลายเรื่องนะผู้ชมอย่างเช่น Mask Rider เอ่ย One Piece เอ่ยนะฮะการ์ตูนค่ายของโชเนนจัมป์เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับผมนี่ก็เป็นของแท้นะครับผมสั่ง3กล่องนะฮะก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวไหนบ้างเพราะว่าเห็นหน้าปกคลิปไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นของแท้ของแท้จะมีนะฮะสติกเกอร์พวกนี้นะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกที่เขาทํามามันก็เป็นสติกเกอร์แตกต่างกันกว่าไอ้2อันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็นของแท้อันนี้ก็เช่นกันนะไอ้2กล่องนี่มันแปลกนะสติกเกอร์มันเป็นเรืองแสงแบบนี้ว่ะเออผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะทําไมไอ้กล่องนี้มันไม่เหมือนกันวะหรือว่ารุ่นแรกเขาทําเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะอันนี้เป็นสติกเกอร์จริงๆนะของแท้แน่นอนอันนี้ก็ฉลองครบรอบ20ปีแล้วมั้งของนารูโตะแล้วมั้งครับ ก็สั่งอาจารย์คาคาชินั่นเองแล้วก็ต่อไปก็เป็นมินาโตะนั่นเองฮะนามิคาเซมินาโตะนั่นเองลองมาก็เป็นมินาโตะเหมือนเดิมตัว3แต่มันแค่คนละท่าโพสนะฮะนี่เลยมินาโตะตอนแรกผมจะสั่งไอ้นะฮะไอตัวอะไรนะฮาตาเกะคาคาชิกล้องแม่งไม่โฟกัสว่ะฮาตาเกะคาคาชินั่นเองผมสั่งนะตอนแรกจะสั่งไอตัวนี้ตอนแรกจะสั่งไอตัวนี้นะฮะแต่แม่งไม่สั่งแล้วนะงบมันไม่พอนะฮะก็เท่เดียวเจ้าคาคาชิตอนเนี้ยนะฮะผมก็ได้สั่งตัวนี้อันนี้ก็เป็นพ่อของไออะไรอาจารย์ของคาคาชินะส่วนไอตัวนี้ก็จะเป็นอะไรโอบิโตะผมว่าเท่เหมือนกันแต่มึงไม่เท่แม่งมึงเอาหน้ากากเนี่ยหน้ากากว่ายน้ำเนี่ยเอามาใส่กับตอนโตผมว่ามันไม่เท่มันดูแป๊กเลยเออไม่เท่นะหรือว่าถอดได้ป่าวหรือว่าถอดไม่ได้วะไม่รู้แหละแต่ดูแล้วมันแง่งไม่เท่นะฮะตอนที่มันใส่หน้ากากเนี่ยเอามาไว้ตรงบนหัวเนี่ยตอนโตแม่งไม่เหมาะเลยแต่อเมดาระนี่โคตรแม่งแพงนะผู้ชมเจ้าตัวมาดาระโคตรอย่างแพงหลักร้อยอ่ะเออนะโคตรแพงจ้าเลยเดี๋ยวก็มาเริ่มแกะเจ้าอาจารย์ฮาตาเกะคาคาชิก่อนเลยฮะมันก็จะมารีวิวนะฮะไอตัวแรกเลยเดี๋ยวก็มาเริ่มแกะเลยนะฮะอาจจะตัดไปตอนช่วงแกะนะผู้ชมจากที่แกะออกมาแล้วนะครับมันก็จะนี่เลยเป็นแบบนี้เช่นอาจารย์คาคาชิบอกเลยโคตรสวยนะผู้ชมนะไอตรงท้ายฝาเนี่ยมันจะมีโลโก้อะไรพวกนี้ด้วยของมันอะเป็นเลขด้วยนะฮะแล้วก็ มีหลอดนะแถมมาเอ้ยไอเสาค้ำเนี่ยผู้ชมแทงด้านหลังนะผู้ชมอะนะดูโดยรวมแล้วก็สวยดีดีเทลต่างๆก็สวยดีนะทรงผมนี่ก็เป็นกลีบนะสวยดีนะเป็นล่องดีแหลมๆซะด้วยนะครับดวงตานะฮะก็สวยลวดลายโลโก้ของอะไรนะสัญลักษณ์ของบ้านโคโนฮาก็สวยนะผู้ชมแสงมันเยอะไปหน่อยก็ขออภัยนะผู้ชมถือว่าดีเทลนี่โคตรสวยนะฮะลวดลายผ้านะฮะยับแบบลายเป็นกลีบเนี่ยรอยยับก็สวยเนี่ยฮะตัวเล็กเขาทำดีเทลได้แค่นี้ผมบอกเลยก็ได้แล้วนะถ้ามีงบเยอะก็จะซื้อเยอะกว่านี้แต่แม่งมีเท่านี้ก็เลยเอาเท่านี้ไปก่อนเอาตัวที่ชอบไปก่อนนะลวดลายดวงตาตอนแรกผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะมันเป็นดวงตาที่แบบว่ามันไม่ใช่เป็นดวงตาแบบว่าเป็นขีดนูนๆนะแบบไม่ใช่แบบเป็นขีดนูนๆเขาแบบเป็นดวงตาที่แบบว่าเหมือนตีพิมพ์อะเออนะถ้าแบบว่าการเวลาผ่านไปนานๆกลัวดวงตาสีมันถลอกว่ะนะครับมันไม่ใช่เป็นขีดนูนๆนะผู้ชมอ่ะอย่างเช่นงาน WCF งานไรเดอร์เนี่ยดวงตาบางตัวอย่างเช่น Excess อ่ะดวงตานะที่มันเป็นดวงตาไอ้ตัวสีชมพู Excess สีชมพูมันก็จะมีดวงตาจับมันแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแบบเส้นนูนๆด้วยอันนี้มันไม่มีนะทุกตัวเลยไอ้3ตัวพวกเนี้ยจากมินาโตะหรือว่าอาจารย์คาชินะฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเหมือนโดยรวมเหมือนโคตรเหมือนเลยสวยตัวเล็กกว่าไอ้เจ้าพวกงาน Mask Rider นั่นเองนะฮะ WCF Mask Rider นะครับตัวเล็กกว่าไอ้พวกนี้จะตัวเล็กกว่านะฮะต่อไปก็มินาโตะนี่เลยมินาโตะตัวนี้นี่โดยรวมถือว่าสวยไหมผมบอกได้คำเดียวสวยเออค่อนข้างที่จะสวยอยู่ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะทรงผมมันสีเหลืองนะชมนะตอนแรกเปิดออกมาได้โคตรจะว้าวเลยเนี่ยตอนแรกผมเอาตั้งรู้สึกว่าจะตั้งยากนะมินาโตะนี่บอกเลยผ้าคลุมนะฮะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างเนี่ยก็โฮคาเงะบ้างแล้วก็มีนะไอ้ตัวเนี้ยเสียบยากสุดละไอ้ตรงท่อหลอดเนี่ยหลอดขาวเนี่ยไอ้เสาอ่ะ
เสียบยากสุดละเพราะมันอยู่ใต้ผ้าคลุมนะรูอ่ะนะฮะโคตรสวยเลยนะครับไอตัวนี้นี่แม่งบอกเลยสวยหน้าตาถามว่าเหมือนไหมก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเออเหมือนนะฮะเหมือนมองมุมนี้โคตรจะเหมือนเลยดวงตาก็เหมือนกันจับไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีขีดนูนๆเออมันเป็นดวงตาแบบพิมพ์เป็นดวงตาเหมือนเป็นสติกเกอร์มันไม่ใช่สติกเกอร์อ่ะมันเป็นดวงตาแบบเขาพิมพ์ลงอ่ะเออจะพูดยังไงดีวะ ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่นะฮะรอยคนดูรอยยับผ้าคนดูโคตรสวยเลยรอยยับผ้าของผ้านะฮะที่แบบปิวไปตามลมอ่ะตอนวิ่งเอ้ยเนี่ยกำลังจะปามีดโคตรเท่เลยคู่ใดโคตรสวยคู่ไหนนี่มึงรู้สึกว่าจะคอนๆขยับได้นะขยับได้ด้วยเท่เลยท่าโพสนะฮะตามกล่องนั่นเองนี่นะฮะสวยมาตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยมินาโตะเวอร์ชั่นตอนนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยฮะตอนแรกคิดว่าไอตัวเนี้ยสวยสุดแล้วนะไอตัวมินาโตะตัวนี้สวยนะมาเจอตัวนี้โคตรสวยนะครับผู้ชมนะผมไม่เข้าใจไอตัวนี้ทรงผมคุณดูทรงผมไอทรงผมตัวนี้กับตัวนี้แม่งทรงผมของไอตัวเนี้ยมันดูสีเหลืองก็จริงนะแต่มันเหลืองจืดๆนะมันสีเหลืองจืดๆแต่อันนี้แม่งสีเหลืองแบบว่าสีเหลืองแบบไม่จืดนะเออดูแล้วดูมีเสน่ห์กว่าไอตัวนี้อีกแต่ไอตัวนี้เท่เหมือนกันแต่มาเจอตัวนี้แม่งโคตรเท่เลยมินาโตะตัวเนี้ยผมเลือกมาถูกทางแล้วไอตัวนี้นะชอบมินาโตะนะดูคุณดูมันจับคุณได้แล้วมีภาษาอังกฤษด้วยนะตรงเนี้ยตรงคู่ในอ่ะตรงที่มันคาบไว้น่ะนะครับนี่ก็ปล่อยกระสุนวงจักรนั่นเองต้องขออภัยเรื่องแสงด้วยปล่อยกระสุนวงจักรโคตรเท่คุณดูคัมภีร์ด้านหลังผ้ารอยยับเหมือนกันคล้ายๆเหมือนกันนะฮะมีคัมภีร์ด้วยปล่อยกระสุนวงจักรนะเสื้อก็สวยโอ้โหคุณดูรอยยับของผ้าต้องขออภัยรอยยับของผ้ากางเกงดูดิกางเกงขายาวดูตอนขยับโคตรเท่เลยไอ้โลโก้ก็เหมือนกันโลโก้มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมไอ้จะเป็นล็อตอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมดูดิเป็นแบบตรงติดแต่มันไม่เหมือนกันเลยแต่ละฝาด้านล่างพวกนี้มันจะมีความไม่เหมือนกันอยู่ดูกล้องมันไม่ค่อยเบอร์กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะฮะนี่ก็จะเป็นเลขฮะของฝาพวกนี้แล้วมั้งนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวที่แตกต่างกันไปนะฝามันจะไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้ไอ้สองตัวเนี่ยคาคาชิกับมินาโตะสองด้านหลังมันจะเหมือนกันฝามันจะคล้ายๆเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่นะทรงผมโคตรแหลมเลยฟิกเกอร์ตัวนี้ไม่เหมาะนะฮะกับอายุ14นะเหมาะขึ้นไปก็อายุ15ขึ้นไปนะผมอ่านในกล่องมันมีบอกด้วยนะฮะมันเป็นประเทศผลิตนะประเทศที่ผลิตก็เป็นประเทศจีนแต่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของจำนะท่านผู้ชมอ่ะบันไดบันไดนั่นเองนะโคตรสวยนะฮะเท่ดวงตาก็เท่ดีเรียวกระสุนลงจัดก็เรียวถ้าเอาไปโมนะบอกเลยโคตรจะสวยเลยนะเอออย่าทำเป็นเล่นไปถ้าเอาไปโมโคตรจะสวยแล้วก็มาเทียบดูนะท่านผู้ชมนะรอยยับของรอยผ้าของแต่ละอย่างสีของมันนะไอตัวนี้จะเข้มกว่านะไอตัวนี้ก็จะจางๆหน่อยแต่ดูดิฮะมันจะมีขาวๆเนี่ยตรงเนี้ยนะเลยออกมานิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่รังเกียจแต่โดยรวมสวยนะฮะผมเพิ่งมาจับงานพวกอนิเมะตัวเล็กๆพวกนี้งาน WCM นี่ก็จะเป็นพวกนารูโตะครั้งแรกนั่นแหละวันพีชก็มีนะวันพีชเห็นกันเยอะมากเลยแต่แม่งไม่ซื้อไม่ซื้อว่ะเล่นก็เลยเล่นนารูโตะไปก่อนนั่นเองชอบนารูโตะก็เลยจัดมินาโตะไปเลยไอ้นาโตะมันก็มีหันเห็นเหมือนกันผมเห็นเหมือนกันแต่ผมไม่ชอบอ่ะรู้สึกว่าท่าโพสมันไม่เจ๋งอ่ะเออแต่รุ่น2ตัวนี้ไอ้รุ่น4ตัวเนี้ยรุ่นที่4ตัวเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่แหลมอ่ะผมมันจะไม่แหลมเท่าไอ้ตัวด้านขวาเนี่ยนะไอ้ตัวนี้จะแหลมกว่าอันนี้ไม่แหลมเท่าไหร่แต่ก็ดูมองแล้วดูสวยได้ใช้ได้นะครับนะ2ตัวโคตรเท่เลยนะฮะชอบมินาโตะก็เลยสั่งมินาโตะคาคาชิก็ชอบเหมือนกันนี่โคตรเท่เลยโดยรวมถือว่าเท่นะแล้วไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยอันนี้ผมก็แค่มารีวิวฟิกเกอร์ไอ้พวกอะไรนะนารูโตะเองก็แค่นั้นเองแล้วไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย